สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับช่องเรือบ้านนอกครับคลิปนี้กับปอยเข้ามาในห้วยผมครับหญ้ามันหนักแล้วครับปอยคอยได้ปอยงอปอยคอยเข้ามาวันนี้เป็นบัวควายเก่าน้ำแห้งละหมดแล้วครับบดจะแห้งก็แห้งเหงื่อแห้งไปหมดเลยบ่เหลือความชุ่มชื่นนะครับมองมันแต่ทางไหนน่าจะเหลืออยู่ผมคิดว่าพี่น้องหลายคนนี่คงจะหันละหันข้าวแล้วเนาะควายราคา8ล้านควายนะครับ8ล้านนี่เป็นควายที่ผ่านสนามประกวดนะครับถ้าเทียบกับสมัยก่อนก็คืองัวงัวเลือดร้อยนะครับที่เดินสนามประกวดเหมือนกันนะมีการซื้อขายกันแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปครับงัวเลือดร้อยกันยังมีการประกวดอยู่แต่ว่าควายเนี่ยมันหายากกว่างัวเลือดร้อยครับงัวเลือดร้อยมันหนักสมัยผมเริ่มเลี้ยงใหม่ๆนี่ก็คิดจะเลี้ยงอยู่งัวเลือดร้อยนี่แต่ว่ามันบ่คุ้มทุนครับเราลงทุนกับงัวเลือดร้อยแล้วเขาบ่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงช่วงนั้นตอนเริ่มใหม่ๆครับบ่มีเลยประสบการณ์บางคนก็งัวเลือดร้อยก็จริงครับแต่มันก็เจ็บป่วยได้ตายได้เหมือนกันครับเอาการันตีมาได้ครับว่าผลตอบแทนมันจะคูณ2คูณ3ความเสี่ยงมันสูงครับหลังๆมามีกระแสควายควายใหญ่ควายงามตอนผมเริ่มเลี้ยงควายใหม่ๆนี่ก็ถือว่านักพอสมควรละแต่ตอนนี้นี่นักสุดๆครับนักสุดๆเหมือนกันควายตัวใหญ่แต่ราคาก็ยังสูงอยู่ครับสูงขนาดเลยก็รอสัก 3-4 ปีครับราคาควายตัวปู่ครับเล็งไว้เลยตัวปู่ราคาควายงามเนี่ยตัวปู่นี่น่าจะลดลงน่าจะลดราคาลงเพราะว่ามันจะเริ่มนักละมันจำเป็นต้องขายออกครับบางฟาร์มบางคอกที่มีลูกตัวผู้นักๆนี่เล็งไว้เลยครับฟาร์มไหนฟาร์มไหนคอกไหนคอกไหนแล้วก็จำสายป้อสายแม่มันไว้ด้วยครับจะได้มาผสมเป็นเลือดชิดจะได้ผสมทับสายกันทับสายเดียวกันมันก็จะได้ครับการพัฒนาอย่างเลยครับมันก็จะกลายเป็นเลือดชิดไปแทนผมก็พอไว้อยู่ครับแค่สัก 3-4 ปีน่าจะพอมีตังค์ซื้อควายงามตัวปู่ครับตัวแม่นี่ก็คงซื้อบ่ได้ครับเพราะว่าราคานี่สูงครับสูงขนาดเลยเพราะว่ามันสามารถจ่ายลูกได้เนาะบางตัวมันก็งามแต่ครับงามสมราคาถามว่าข้าวควายราคา8ล้าน8ล้าน5ควายตัวนี้อ่ะผมก็หันเปิดไว้ทายกันหลายเจ้าครับแต่มันควายที่งามครับลูกก็งามด้วยควายนี่ก็จะเลี้ยงใหญ่สมบูรณ์อ้วนท้วนเข้าสนามประกวดมีถ้วยการันตีมันก็ใจว่าทุกตัวจะทำได้ครับมันก็มีคุณค่าราคาของมันครับบางคนก็อาจจะว่าเวอร์ไปราคา8ล้าน5แต่ต้องคิดถึงเจ้าของที่เปิ้นขายด้วยครับว่าเปิ้นบ่มีความจำเป็นต้องขายนะครับ
ควายมันไม่ได้กินหญ้าไม่ได้กินลำบากครับมันกินแต่หญ้าแต่บางคนอาจจะเสริมอาหารฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วควายเลี้ยงหญ้ามันก็ไม่ได้ถือว่าพร้อมอย่างครับถ้ามีหญ้ากินตลอดมันไม่ค่อยเลือกครับไม่ค่อยเลือกกินละอย่างผมปล่อยเข้ามาในห้วยนะครับนี่นั่งอยู่ในห่มครับยืนอยู่ในห่มเนี่ยมันต้องไม่ใช่อย่างครับมันครับมันต้องเดินตัวจุกอยู่ที่เก่าถ้าเป็นงัวนี่มันเข้าไปในห้วยเลยครับต้องเดินตัวละควายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับราคา8 ล้านมันก็สำหรับผมมันว่าผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลครับควายตัวใหญ่ตัวงามมีถ้วยการันตีเพราะว่าเป็นควายที่เดินสนามประกวดครับจุดประสงค์ของคนที่ซื้อไปก็หวังลูกเดินสนามเหมือนกันอันนี้แหละครับมันก็จะไปสร้างชื่อสร้างเสียงต่อไปแหมสำหรับรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอันนี้เป็นความคิดของคนที่มองการไกลครับถึงซื้อควายอายุยังเหมือนนักเด้อครับควายที่หันในข้าวสามารถจ่ายลูกได้แหมเป็น10 ตัวพุ่นครับคิดเอา10 ตัวถ้าออกลูกตัวแม่มากครับพุ่นครับราคาสูงๆทั้งนั้นแหละครับการลงทุนมันกับควายนี่มันผมคิดว่าในณตอนนี้นะณตอนนี้ถือว่าดีครับเพราะว่าควายมันดูแลง่ายครับแต่อย่างหนึ่งก็ต้องระวังก็คือโรคปากท่อเปื่อยครับนี่สำหรับควายเนาะเพราะว่าควายนี่มันจะอยู่กับน้ำต้องระวังเลยครับทำวัคซีนดีที่สุดครับช่วงใกล้จะเข้าหน้าฝนช่วงใกล้จะเข้าหน้าหนาวต้องระวังครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่มันแทงลูกในต้องได้เหมือนกันสำหรับควายที่มานอยู่ต้องระวังครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกับงัวอยู่แต่ถ้าเขาป้องกันข้อเสียได้มันก็จะมีข้อดีนักกว่าเขาจัดการได้ยังผมเล็งไว้ก็คือจะซอยตัวปู้ครับภายใน2-3 ปีนี่แหละตัวปู้สายเลือดดีๆเข้าไว้ในคอกครับพอผมมีตังค์ไปซื้อตัวแม่เต๋ออย่างน้อยซื้อตัวปู้มาสักราคาคิดเล่นๆครับเอาสักไม่เกินแสนครับคิดเอาอาจจะแสนน้อยๆก็ได้ภายใน2-3 ปีนี่ครับเอาตัวน้อยมาเลี้ยงเนาะอย่างบ้านผมนี่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีควายตัวใหญ่สายเลือดดีๆครับแล้วเขาก็ไปเสาะตัวแม่มันต้องเอางามอย่างนักหนาครับเพื่อตอนนั้นในลูกไอ้กล้ามกับถุงท้องนี่น่าจะลายตัวละเขาก็เอามาผสมครับผสมกับถุงเงินนี่แล้วก็ดูการเจริญเติบโตของมันว่ามันสามารถจะพัฒนาโครงสร้างของควายที่เขามีอยู่ได้ก็ถ้ามันมาได้เขาก็ไปซื้ออย่างควายเผือกน้อยตัวแม่มาเลี้ยงครับผสมกันไปมันอาจจะใช้เวลาเมินน้อยครับกว่ามันจะหันผลแต่ถึงตอนนั้นนี่ของที่เฮามีอยู่มันก็งอกเงยตลอดครับยังไม่หนุนนี่ก็ต้องใจต่อปู่หรือว่าอันก็ผสมเทียมน้ำเชื่อตอนนี้ก็มีนักนะครับเอกมงคลนี่ผมก็เล็งไว้เหมือนกันนะแต่บางหัวจะมีหมอเอาน้ำเชื่อมาก็เอกมงคลนี่ก็หันมาเมินแล้วครับใครได้อยู่ลูกเอกมงคลนี่ควายเผือกของงามๆก็มีแก้วฟ้าครับ
แล้วก็มีแฮมตัวหนึ่งผมหั่นในช่องของห้อยร้อยล้านครับเป็นควายที่ไม่ค่อยสูงครับแต่หุ่นได้เลยหุ่นงามครับลองไปติดตามพอเพิ่นกำลังลงคลิปเมื่อกี้วันเนี่ยครับควายเผือกจำชื่อมาได้ครับแต่เป็นควายเผือกคนละสายครับแก้วฟ้าครับงามอยู่เผือกแบบออกชมพูชมพูหน่อยครับนี่ก็ใครได้ครับควายเผือกให้ได้เป็นควายแม่เข้ามาเดี๋ยวหน้าเสาะครับเสาะรอมีตังสักหน่อยก่อนตอนนี้ก็เตรียมแปลงหญ้าไว้ก่อนครับพอเตรียมแปลงหญ้าเสร็จก็ค่อยหางบไปเสาะหาควายครับสำหรับงัวนี่มันมีตัวแม่นักแล้วครับแต่ควายนี่ตัวเป๊ะตัวแม่มีแค่2ตัวต้องไปเสาะมาเพิ่มครับดีพอดีก็อาจจะขายตัวปูออกห้องครับใครได้ปอพันก็มาเอลพอก็ได้ครับแต่มื้อนี้มันใหญ่บ่ตึกเด้อก็จะเลี้ยงไว้ก่อนครับเลี้ยงไว้พอความใหญ่ของมันจะสามารถใหญ่ได้ขนาดไหนครับกำนี่ก็ยังบ่ตัวเต่าแม่มันตัวนะก็คิดไว้ว่ามันน่าจะสูงกว่าแม่มันอยู่น่าจะ130ปลาย40น่าจะถึงอยู่ครับสำหรับควายปู่เนี่ยต้องพอไปยาวๆครับควายนี่เพราะว่ามันเป็นควายสายเหลือบธรรมดาครับมันบ่ได้แม่นควายที่เป็นเข้าสนามประกวดกันหมูนั่นนี่จะการเจริญเติบโตจะดีครับเพราะว่าเป็นคัดพันธุ์กันมาเมินครับผสมไข่กันไปไข่กันมาละสายเลือดมันดีละแล้วก็จะปล่อยให้มันอยู่ในห้วยนี่ครับหญ้ามันไหลสำหรับมือใหม่บางคนก็ว่าอยากเลี้ยงควายอยากเลี้ยงควายก็ต้องศึกษาดีๆครับบอกว่าอยากเลี้ยงงัวอยากเลี้ยงควายก็ต้องทำแปลงหญ้าไว้นักๆครับสำหรับควายนี่หญ้าในเปียก็ได้ครับปลูกง่ายฝนสภาพแรงไม่จำเป็นต้องมีตีกว้างครับแต่แพงกุลานี่ต้องมีตีกว้างๆหน่อยครับก็แล้วแต่ชอบครับบอกว่าจะเป็นงัวบอกว่าจะเป็นควายมันขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงครับว่าเขาต้องการจะเลี้ยงเพื่ออะไรเลี้ยงเพื่อทำขุนเลี้ยงเพื่อขายแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ก็เลือกเอาครับแล้วนี่มันมีหลากหลายแต่สิ่งที่เขาจะได้จากหัวจากควายคือหนึ่งได้แน่ๆเลยคือขี้ครับขี้งัวขี้ควายครับถ้าเขาขยันครับขี้งัวขี้ควายนี่เป็นปุ๋ยได้ครับช่วงนี้ปุ๋ยเคมีราคาแพงครับขี้งัวขี้ควายนี่ก็จะเป็นปุ๋ยออกแนวยูเรียครับเพื่อปุ๋ยบำรุงต้นครับมันสามารถใจแตนกันได้แล้วก็ถ้าเอาไปเลี้ยงไส้เดือนสำหรับขี้งัวขี้ควายเนาะก็จะเป็นปุ๋ยไส้เดือนครับสารอาหารก็จะถูกดูดซึมได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าไส้เดือนมันกินไปละพืชมันก็สามารถใจได้รวยขึ้นครับเพราะว่ามันมีผู้ย่อยสลายไปหนึ่งรอบละ
ปุ๋ยแป้งนะครับปุ๋ยยูเรียแต่สำหรับผมนี่บ่ได้ใจเลยครับตั้งแต่ราคามันขึ้นบ่ได้ใจใส่หญ้าเลยใจขี้งัวขี้ควายแตนครับ ช่วงหน้าแรงนี่ก็จะตากขี้งัวขี้ควายได้นักครับเพราะว่าแดดมันแห้งแดดมันร้อนยิ่งมีหญ้านักมันก็จะขี้ออกมานักครับมีหญ้ามันกินสำหรับผมนี่ผมจะชอบนิสัยของควายครับแต่งัวนี่มันก็ม่วนอยู่อย่างก็คือตอนเขาเลือกสายพันธุ์ที่เข้ามาผสมกับแม่พันธุ์ของเขาครับเขาดูการเจริญเติบโตของมันว่าเป็นจะได้จะได้แล้วก็มันงัวมันม่อนตรงที่มันต้องดูแลนักครับต้องมียาบำรุงมีทำฮอร์โมนนี่ครับมันบ่หนิ่งมันบ่แน่นอนแบบควายครับควายถ้ามีตะปูคุ้มนี่มันแน่นอนเลยจะได้ก็ได้ลูกครับเนี่ยมันบ่ได้ยุ่งยากครับแต่งัวมันจะยุ่งยากหน่อยต้องมีหมอมาผสมเทียมครับถึงจะได้น้ำเชื่อพอพันธุ์ดีๆได้ลูกดีๆครับนี่มันก็หมอนไปอย่างครับมันเหมือนกันเนาะแต่เรื่องนิสัยนี่ผมชอบนิสัยของควายมากกว่าเพราะว่าควายนี่จะสไตล์แบบเนิบๆครับจ้าๆไปเรื่อยๆครับบ่ได้ฟังบ่ได้เล่งแบบงัวเริ่มครับคาราบาวคาราบาวจะออกแนวนี่ครับออกเก๋ๆหน่อยครับออกแนวเกเรหน่อยอันนี้อากาศมันเย็นครับเข้ามาในห้วยยังมีน้ำอยู่ฟิวมันได้งัดสักรอบครับแต่มันเป็นคอกเดียวกันก็ไม่ค่อยมีปัญหาครับจะมีช่วงแรกๆครับอย่างสมมติว่าถุงท้องเกิดไอ้มูตัวใหญ่มันนี่ก็จะคมครับคมตัวน้อยอันนี้ที่ผมหันมาหลายเตือนละบอกว่าจะเป็นลูกถุงท้องว่าจะเป็นลูกของแม่นุ่นครับก็จะโดนหับนอกจากตัวอื่นๆในฝูงครับแต่งัวนี่จะไม่ค่อยเป็นนะแต่ควายนี่จะเป็นกว่าฝูงจะยอมหับนี่ก็ปลาเข้าไปเป็นเดือน2เดือนหมดครับกว่าตัวใหญ่จะบ่ค่ําบ่เคมันอันนี้ก็เอาประสบการณ์ครับของการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายมาฝากครับช่องของผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะบ่ค่อยได้ออกไปทายของคอกอื่นครับก็จะอยู่ในคอกของตัวเก่าเป็นหลักครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงตัวอีก่อนนะครับเอาไว้มาแบ่งปันประสบการณ์กันเลี้ยงถึงงัวถึงควายกันใหม่ครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ